น้องอุ๋งอิงนะครับเพชรบ้านแพงนะครับหมอลำน้องใหม่นะครับที่เข้าวงการมาไม่ถึงปีแต่ความปังเนี่ยสามารถคว้าใจแฟนคลับได้อย่างแบบว่ามโหฬารนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับก็ได้พวงมาลัยแบบว่ามากมายอ่ะเรียกว่าแฟนคลับรักแฟนคลับซัพพอร์ตน้องมากมายคุณผู้ชมแล้วก็ที่แฟนคลับรอคอยนะครับนั่นคือน้องอุ๋งอิงนะครับจะมีนะครับแฟนมิตรวันเกิดนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิในวันที่13กรกฎาคมนั่นคือปีหน้านะครับแต่เพื่อความชัดเจนนะรอทางค่ายมาบอกอีกรอบนึงนะครับมีโอกาสเจอน้องอุ๋งอิงนะครับก็ต้องไปถามความคืบหน้าถึงแฟนมิตรวันเกิดแล้วก็เรื่องราวนะครับของการสร้างบ้านตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเหลือจะมีแบบว่าจุดสปอยบทเพลงจะปล่อยในซิงเกิลใหม่ในปลายปีหรือเปล่าน้องอุ๋งอิงจะสปอยหลุดหรือเปล่าคุณผู้ชมไปฟังเธอเปิดใจกันดีกว่าครับสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่ดีสำหรับหลานเนาะค่ะเนาะและก็ขอขอบคุณพ่อแม่เอฟขอบคุณพ่อจูแม่นุชเด้อจ้าเด้อที่ให้โอกาสหนูเนาะค่ะเนาะได้สร้างผลงานพิสูจน์ว่าหนูก็สามารถเฮ็ดได้ว่าเด็กบ้านๆแนวนี้ก็สามารถเฮ็ดได้เฮ็ดคือคนอื่นได้ถ้าบ่มีพ่อจูแล้วก็แม่นุชแล้วก็ฐานแฟนค่ะพงสาวหน่อยกับบ่มีลามนี่มือนี่จ้ะกับบ่มีไผฮู้กับบ่มีไผได้เอิ้นล่ะว่าอีหลาหน่อยก็ได้บ้านได้รถแล้วก็ได้ FC ที่เพิ่นเอ็นดูแล้วก็ฮักแพงล่ะคือบ้านบ่ทันแล้วค่ะยังเหลืออีกหลายอย่างหาเงินซะก่อนจ้ะเพราะว่าเป้าหมายของหลาล่ะตั้งไว้แค่3ล้านแต่มาเฮ็ดอีหลีน่ะมันหลายกว่า3ล้านจ้ะกับบ่มีหยังให้แม่จ้ะนอกจากคําว่าฮักอยู่นําเรามาตลอดแล้วก็อวยพรให้อยู่จ้ะเลิกงานแล้วก็พักค่ะแต่ถ้ามื้อใดสอดแจ้งก็จะขึ้นฉากแล้วก็นอนพักตื่นเต้นจ้ะเพราะว่าเป็นงานแรกที่พ่อโจกับลุงหน่อยเพิ่นจัดการให้บ่ทันได้เว้าลงเฟซอยู่จ้ะเพราะว่ากับบ่ทันฮู้ว่าสถานที่เพิ่นจัดหม่องใดบ่ทันฮู้รายละเอียดก็เลยบ่ทันเว้าค่ะสําหรับน้องอุ๋งอิงนะคะเด้อขอฝากผลงานเพลงใหม่หลายๆผลงานเพลงแน่เด้อจ้ะบ่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเก่าที่ว่าเลือกเขาสาอายหอฟันมะลังห่านแล้วก็ผลงานเพลงที่ปล่อยไปเมื่อกี้นะคะกว่าล่ําเอิ้นฮักนางเอกหน่อยเนาะค่ะเนาะก็จะปล่อยมาอีกก็คือยืนนึงแม่เขายืนมอบแม่น้องค่ะเร็วๆนี้ค่ะพี่น้องและขอให้พ่อๆแม่ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆรวยๆด้วยจ้าเด้อ